สวัสดีครับ My name is Chris. I'm from Oregon, America. ชื่อ Chris Gates ค่ะมาจาก Oregon, สหรัฐอเมริกา I've been a medical cannabis farmer for almost 9 years now. ได้ปลูกกัญชาเนี่ยในทางด้านของการแพทย์เนี่ยมาประมาณ9ปีแล้ว I've helped patients with minor illnesses such as nausea, problems with sleeping, and things as extreme as cancer. แล้วก็ได้ดูแลเนี่ยในเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยตั้งแต่นอนไม่หลับหรือว่าแบบพวกโรคที่มันไม่ได้รุนแรงมากไปจนถึงขั้นมะเร็ง Things in Oregon have changed quite a bit, but the medical laws allow 8 patients to one grower per property. Each patient is allowed 6 plants. There is no limit to how much you can grow with those 6 plants. คือในเรื่องของกฎหมายของออริกอนนะคะคือเขาไม่เหมือนของประเทศไทยตรงที่ว่าคนที่ปลูกเพื่อผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนธรรมดาแล้วก็คือเขาสามารถดูแลผู้ป่วยได้ประมาณ8คน8 patient right 8 patients แล้วก็6ต้นต่อคนที่เขาสามารถที่จะปลูกแทนให้กับผู้ป่วยได้ก็คือมันจะเป็นกฎหมายอีกแบบนึงที่เป็นน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนของประเทศเราของประเทศเรา Patients come to people like me when they do not have the ability to grow or they do not have the land or just are unexperienced in growing คือทางผู้ป่วยเนี่ยก็คือจะไปหาจะไปใช้เหมือนกับในเรื่องของเซอร์วิสของเขาเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ในเรื่องของไม่มีที่ดินหรือว่าปลูกไม่เป็นคือในทางเมืองนอกเนี่ยผู้ปลูกเนี่ยสามารถจะไปปลูกให้กับให้แทนผู้ป่วยได้ค่ะ Where I live is one of the best conditions for growing based on our light structure, our humidity and our climate. Our plants thrive outside. They get very very large and that all depends on what you're feeding them, what you're giving them, the soil beds that you make for them. คือในเรื่องของการปลูกอะค่ะมันมีในเรื่องที่ต้องคิดถึงก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของแสงน้ำ what else is that climate temperature and just the region itself is good for that and the light structure that we have แล้วก็สถานที่เพราะว่าแสงเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากว่าจำนวนของชั่วโมงแสง when growing outdoors there's really no limit to how big the plants can get in theory your plants can getextremely big it just all depends on how big your hole is or how big your troughs are คือในเรื่องของการปลูกให้ใหญ่เนี่ยถ้าปลูกภายนอกเนี่ยสามารถใหญ่ได้มากๆคือมันไม่สามารถที่จะจํากัดได้ว่าสามารถปลูกให้ใหญ่ได้ขนาดไหนแต่ว่าในเรื่องของตัวจํากัดเนี่ยก็คือดินที่เรามีแล้วก็the size of the soil right the soil yes cannabis plants do not have a tap root so the bigger the hole in theory the bigger the plant คือถ้าเกิดมีพื้นที่ให้มันโตขยายในเรื่องของรากได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงต้นกัญชาให้มันใหญ่ได้ Ganja roots need about 60 centimeters of depth to grow ประมาณลึกความลึกอยู่ที่ประมาณ60เซนWe like to do 60 centimeters and we'd like to do above ground holesThis allows us to flush the nutrients much easier, prevents nutrient blocks or locks. แล้วก็จริงๆแล้วเขาจะชอบให้มันเป็นดินขึ้นมาคือเหมือนกับใช้ถุงหรือว่าใช้คอกปลูกเพราะว่ามันจะได้ง่ายในเรื่องของเวลาที่ต้องล้างนิวทรีนออกต้องฟลัชก่อนที่จะเก็บเกี่ยวค่ะ It also gives us more control of the environment of the soil, the heat, the bugs that are in it.Things like that. เราก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของวัชพืชหรือความร้อนของดินแล้วก็ bugs, heat and just the environment itself. แล้วก็แบบว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของที่อยู่ในดินด้วย We generally begin start working on our outdoor plants or preparing for the soil in mid-May. This takes about 2 to 3 weeks of preparing.คือจะเริ่มเตรียมดินเนี่ยประมาณกันกลางเดือนพฤษภาแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ในเรื่องของการเตรียมพื้นที่การปลูก During this preparation we amend our soil we flip it
I like to call it fluffing. อ๋อคือเหมือนกับแบบว่าทำตีดินนะคะคือเราก็เหมือนกับผสมดินด้วยให้มันเป็นดินสำหรับกัญชาโดยเฉพาะ In this process we'll probably flip the soil 3 times and in that process also watering the soil to evenly distribute the nutrients in the soil ก็คือเหมือนต้องกลับดินขั้นต่ำอย่างน้อย3ครั้งแล้วก็แบบว่าต้องให้น้ำคือแบบว่าคือการเตรียมดินเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากWe use clones, so during this time that we're preparing the soil, we bring the clones from outside, or from inside to outside so they can start acclimating to the weather. แล้วก็พอหลังจากเตรียมดินแล้วเนี่ยก็คือเขาก็คือจะเริ่มเอาโคลนออกมาข้างนอกเพราะว่าโคลนเนี่ยจะอยู่ในกรีนเฮาส์คือต้องเข้าใจว่าการปลูกทางการแพทย์ของที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยจะเริ่มจากเมล็ดแต่คือเริ่มจากโคลนมาแล้วเพราะว่ามันจะได้จำกัดในเรื่องของเวลาการปลูกแล้วก็มันปลูกง่ายกว่า This prevents less stress for the clones, the plants when transplanting, because transplanting is a very crucial stage and it's very easy to harm the marijuana plant during transplanting. คือการที่เอาต้นออกมาเริ่มกันตั้งแต่ตอนที่เราเตรียมดินเนี่ยมันทำให้ต้นอะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็เพราะว่าตอนการที่เอาลงดินเลยเนี่ยมันอันตรายมาก We also start doing things like supporting the cannabis plants and allowing them to grow into the nets. So this is something that we do before we even plant and it encourages the plant to grow into these things. แล้วก็เตรียมในเรื่องของพวกคอกพวกเฟรมไว้เพื่อดักแล้วก็เพื่อให้มันโตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่เลี้ยงให้มันใหญ่ได้ค่ะคือต้องเข้าใจว่าพวกนี้เขาไม่ใช่เป็นต้นเล็กๆแต่ว่าเป็นต้นเขาเรียกว่า monster plant Ideally we start planting the week before summer solstice which is June 21st the reason being is because this is the highest point of our light structure and it's going to keep our plants in a vegetable state the way that we want them to be คือเขาจะเริ่มลงดินเนี่ยก็คือประมาณ1อาทิตย์ก่อนวันที่21กรกฎาคม June or JulyJune 21st. June, มิถุนาค่ะเพราะว่ามันเป็นณช่วงนั้นเนี่ยของที่ออริกอนเนี่ยแสงแดดได้เต็มที่สุดเพื่อจะได้บังคับให้ต้นออกใบให้ได้มากขึ้นเพื่อจะได้ต้นใหญ่ This also gives us a window to see if there's going to be any sick plants. We've got a 2-week window at that point. แล้วก็มีเวลาคือพอหลังจากลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาประมาณสัก2อาทิตย์เพื่อจะได้ดูว่าแบบต้นมีต้นไหนป่วยบ้างหรือเปล่าหรือจะต้องรีบเอาออกแล้วก็จะเอาต้นใหม่มาแทนเพื่อจะได้ว่าให้มันสามารถที่จะปลูกไปถึงขั้น harvest ได้ค่ะ For the first 4 weeks after the transplant, we only use water. For the reason is because we've already amended the soil so much, and we do not want to cause further stress for the clones themselves. คือพอหลังจากลงปุ๊บเนี่ย4 อาทิตย์แรกรดน้ำอย่างเดียวไม่ใช้นิวทรีนไม่ใช้อะไรเลยเพราะว่าเขาถือว่าในดินเนี่ยพวกนิวทรีนพวกธาตุเนี่ยอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ต้นไม้เครียดได้ง่ายกว่า Depending on how hot it is outside during that time of the month we'll water either 2 or every 3rd day แล้วก็อยู่ที่ว่าความร้อนแล้วก็ว่ามันอยู่ประมาณขนาดไหนก็รดน้ำอยู่ที่ประมาณ 2-3 วันWe start out with a small amount of water, about 5 gallons per plant. 5 minutes. 5 minutes. We'll make it fast. Okay. แล้วก็ลดน้ำเนี่ยก็คือประมาณสัก5 minutes per plant. 5 gallons. Five gallons. ก็คือประมาณสัก5 gallons ต่อต้นแค่นั้นเองแล้วก็คือค่อยเพิ่มขึ้น and then increase it, right? Increase exactly. And as the weather becomes warmer, we start adding more.And as the plants get bigger, obviously they are more thirsty. So you can put anywhere almost to 20 gallons of water at a time. คือน้ำเนี่ยพอจาก5เนี่ยมันก็จะเพิ่มไปจนถึงประมาณสัก20แล้วก็ในเรื่องของความร้อนเนี่ยแล้วก็ต้นพอใหญ่ขึ้นเนี่ยจะต้องการน้ำเยอะมาก Our first set of nutrients is going to be very high in nitrogen. During their vegetable state, the plants thrive for that nitrogen. It causes them to stretch and grow much faster at this point. ช่วงแรกของการให้ปุ๋ยจะเป็นการให้ไนโตรเจนเพื่อจะให้ต้นมันยืดแล้วโตใหญ่ So other than watering on a daily basis job we do something called defoliating we do this just picking the water leaves off and the fan leaves the reason for is to prevent mold the less accumulation of leaves you have inside the plant
the less likely you're to get mold or powdery mildew. ก็คือนอกเหนือจากรดน้ำแล้วเนี่ยก็คือต้องมีไปตัดแต่งตัดพวกใบที่มันเยอะๆออกเพราะว่าการที่มีใบเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของราเรื่องของโรคต่างๆที่จะเข้ามาอยู่ในนั้นก็คือต้องการให้มันมีลมผ่านได้ This is something we do on a daily basis during the month of July แล้วทำเกือบทุกวันในเดือนของกรกฎาคมเต็มเดือน And during the month of July we also spray or foliate once a weekwith several different organic pesticides to keep away things as russet mites, prevention of mold, powdery mildew, and any just predator mites for that matter. แล้วก็จะฉีดสเปรย์ที่เป็นออร์แกนิกในเรื่องของจัดการเรื่องของวัชพืชแล้วก็แมลงต่างๆเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของแมลงที่มากัดกินดอกกัญชาAnd even if you do not have these, it is better to be safe than sorry. ถึงไม่มีก็ควรที่จะฉีดเพราะว่ากันไว้ดีกว่าแก้ Yes. We stop foliating about the first week of flower. แล้วก็จะเลิกเด็ดใบเนี่ยจน1อาทิตย์ก่อนที่จะออกดอก Because at that point it can become harmful to your fruit or your buds that are coming from the plant. เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้จะit stress it out right yes exactly. แล้วก็แบบคือพอการเพิ่มความเครียดให้กับต้นกัญชาปุ๊บเนี่ยต้นจะตายค่ะต้องระวังตรงนั้น it can make your harvest smaller too because of the stress แล้วก็ลดปริมาณของดอกด้วย so the second part of nutrients we start eliminating the nitrogen and we start giving it more calcium bone meal the potash and stuff like that this increases the thickness and the heftiness of your buds when was thatThis is the first week of flowering, about August. แล้วพอเริ่มออกดอกปุ๊บเนี่ยก็คือจะเพิ่มแคลเซียมเพื่อให้ดอกมันเริ่มใหญ่แล้วก็เลี้ยงให้ดอกมันใหญ่ And in the fourth week of flowering, we eliminate all nutrients and we do what is a flush. And we do this until the very last day to where we cut them. So just water. อาทิตย์ที่4ของจากออกดอกก็คือ flush ให้แต่น้ำอย่างเดียวคือล้างทุกอย่างที่มันเป็นนิวทรีนเป็นยาหรือเป็นอะไรที่เราใช้เข้าไปIt's very important to do this, especially for people that are sick and using it for medicine. Even though nutrients are organic, if you do not do a proper flush, those nutrients can cause an illness if you're using it. การชำระล้างเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นยาแล้วถ้าเกิดไม่ชำระล้างตัวถึงนูทรีนพวกนี้จะเป็นของที่ถือว่าเป็นอินทรีย์ก็ตามเนี่ยมันก็ควรที่จะออกไปเพื่อให้มันเหลือแต่กัญชาจริงๆ It also increases flavor.If you do a proper flush. แล้วก็คือถ้าเกิดทำได้ดีก็คือในเรื่องของรสชาติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นความหอมของตัวดอกเองด้วย And come about October in our region is when we generally harvest. Depending on what kind of strands you're growing, our sativa plants like to go much longer. Sometimes even late November, which is kind of a problem for us in our region because we get lots of rain during this time. คือทางของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันประมาณตุลาแต่ว่าแล้วแต่สายพันธุ์คือถ้าเกิดเป็นพันธุ์สติว่าเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวกันไปประมาณปลายเดือนพฤศจิกเพราะว่ามันใช้เวลานานในเรื่องของการโตแต่ว่าช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงฝนตกของบ้านเขาซึ่งที่นู่นเขาเลยไม่ค่อยปลูกสติว่าจะเน้นไปทางอินดิก้าที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในตุลา And because of this we have lots of hybrids across of indica and sativaWe have trained the plant to acclimate to our region and kind of do what we want it to do. แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะโฟกัสไปทางด้านไฮบริดซะมากกว่าว่าจะเป็นสาทิวาโดยตรงหรือว่าอินดิก้าอย่างเดียว I think we can kind of wrap it up. Okay, cool. That's kind of it. นี่ก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับคร่าวๆในการเล่าของว่าเกษตรกร1คนในการที่ปลูกให้กับผู้ป่วยคือมันอาจจะเป็นวิธีการคิดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เราอาจจะมาปรับใช้กับประเทศไทยเราได้ค่ะแค่นั้นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ